สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูที่จะแบ่งปันกันในวันนี้นะคะก็จะหาทานยากพอสมควรนะคะแล้วก็มีราคาสูงด้วยค่ะนั่นก็คือแกงคั่วเห็ดเผาะนั่นเองนะคะซึ่งจะหาทานได้ง่ายๆในหน้าฝนค่ะนี่ค่ะลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะกลมๆเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะแล้วก็จะมีเศษดินเศษทรายเยอะพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเรามาทำวิธีการล้างให้สะอาดกันค่ะตอนนี้เราก็เตรียมน้ำไว้2กะละมังเลยนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วตามด้วยเกลือป่นค่ะแล้วก็วิธีการล้างก็คือจับขึ้นมาถูๆอย่างนี้นะคะเขาไม่แตกนะคะเขาจะแข็งแล้วก็เหนียวมากเลยล่ะค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าจะทำแบบนี้ไปประมาณ3น้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะน้ำที่1นะคะป้าจะทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะน้ำแรกของเรานะคะจะขุ่นมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเศษดินเศษทรายเยอะมากๆเลยค่ะน้ำที่2เราก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน้ำที่3ป้าก็จะล้างทีละเม็ดค่ะอุ๊ยกระเด็นค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะน้ำที่2ก็ขุ่นน้อยลงหน่อยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนที่3ป้าก็จะใช้วิธีใช้แปรงเล็กๆค่ะค่อยๆขัดเขาออกไปนะคะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะล้างแบบถูๆอย่างนี้นะคะสัก3-4น้ำเขาก็สะอาดแล้วนะคะแต่ป้าทำทานเองค่ะป้าจะไม่ให้หลงเหลือเม็ดทรายอยู่เลยนะคะบางทีเราถูๆอาจจะหลงเหลือบ้างนะคะอันนี้ป้าก็จะทำแบบนี้ทีละเม็ดจนเสร็จเลยละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ป้าก็ล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวป้าล้างอีกสัก2น้ำก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ค่ะถ้าเขามีรูนะคะหรือมีรอยแยกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เสียนะคะต้องทิ้งไปนะคะการล้างทีละเม็ดเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ค่ะเมื่อเราได้เห็ดเผาะที่สะอาดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็มาปั่นน้ำพริกกันค่ะก็จะประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่แช่น้ำนะคะผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่าพริกไทยกะปิเกลือป่นนิดหน่อยแล้วก็มีเม็ดผักชีค่ะอันนี้คือในส่วนของน้ำพริกนะคะแล้วก็มีกะทิแกงด้วยหมูย่างค่ะจะเป็นกุ้งหรือเป็นไก่ก็ตามชอบเลยนะคะผักชะอมค่ะถ้ามีใบชะพลูใส่ไปด้วยก็ได้นะคะจะอร่อยค่ะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำตาลมะพร้าวกับน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการปั่นน้ำพริกกันก่อนนะคะใครสะดวกโขลกก็โขลกได้ค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะผิวมะกรูดหอมแดงกระเทียมตะไคร้ข่าพริกไทยเม็ดผักชีเกลือป่นนิดหน่อยกะปิค่ะถ้าจะปั่นด้วยหัวกะทินะคะนี่ค่ะป้าก็ปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปผัดกันค่ะให้หอมเลยละค่ะทีนี้เราก็จะมาผัดพริกแกงของเรานะคะผัดให้หอมเลยละค่ะให้เขาแตกมันนะคะหรือจะไม่แตกมันก็ได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วป้าจะไม่ชอบให้แตกมันก็แล้วแต่ชอบกันเลยนะคะอันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนการแกงแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ใกล้จะใช้ได้แล้วป้าใส่น้ำตาลไปหน่อยนึงนะคะส่วนน้ำปลาจะใส่ไปนิดหน่อยเพราะว่าเกลือเขาก็เค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็กะปิก็เค็มค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆปรุงใหม่ได้ค่ะนี่ป้าจะใส่หมูย่างลงไปนะคะเพราะว่าหมูย่างเนี่ยป้าไม่ได้หมักนะคะเราก็ใส่ลงไปเคี่ยวก็จะได้นุ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะตามด้วยกะทิค่ะแต่นี้เราก็มาตามด้วยเห็ดได้เลยค่ะแล้ แล้วก็เคี่ยวไปสักครู่นะคะให้เห็ดสุกค่ะชิมรสตามชอบเลยนะคะตอนนี้รสของป้าเนี่ยจะอ่อนนะคะป้าก็จะเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวไปอีกนิดนึงค่ะน้ำปลาไปอีกหน่อยนึงค่ะค่ะตอนนี้ก็สุกดีแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบชะอมลงไปค่ะถ้ามีใบชะพลูก็ใส่ปนไปได้นะคะ2 อย่างนี้จะเข้ากันดีมากๆเลยละค่ะค่ะเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะจะโรยด้วยพริกแดงให้เขาสวยงามสักนิดหน่อยก็ได้ค่ะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาแกงคั่วเห็ดเผาะของป้าก็พร้อมรับทานค่ะเมนูนี้อร่อยนะคะเวลาที่เรากัดไปเนี่ยเขาจะเปาะอยู่ในปากเราเลยนะคะลองทำรับทานกันดูค่ะเมนูนี้ทำไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ